สนับสนุนต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นทั่วไทยนะคะวันนี้อยู่กับป๊อปปี้พรสวรรค์และพี่ปิงปิงถาวรีค่ะวันนี้ก็รับหน้าที่แทนพี่เทคศิรวิทย์1วันนะคะใช่แล้วค่ะสำหรับผู้ชมนะคะที่เข้ามารับชมค่ะทั้งทาง Facebook YouTube นะคะหรือว่าผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านส่ง SMS มาพูดคุยกันได้นะคะคุณผู้ชมที่หมายเลข4642777วันนี้เนี่ยเราก็มีข่าวสารมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมอีกแล้วนะคะใช่ค่ะมาอัปเดตกันนะคะในวันจันทร์นะคะต้นสัปดาห์นี้ค่ะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยเรื่องร้อนแรงหลายเรื่องนะคะเรื่องแรกเนี่ยที่หนีไม่พ้นเลยคือประเด็นเรื่องของการเข้ามอบตัวสำหรับหนึ่งในคนร้ายที่ไปบุกชิงทองที่ลำพูนค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีการชิงทองไป8ถาดแต่ว่ายังไม่ทราบถึงจำนวนที่แน่นอนใช่ไหมคะล่าสุดนี้วันนี้ค่ะเข้ามามอบตัวแล้วนะคะ1คนโดยที่เหตุเกิดที่ร้านทองนริศราที่อำเภอเมืองลำพูนนะคะคุณผู้ชมจากการที่ตำรวจเนี่ยบอกว่าแกะรอยจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่เป็นเส้นทางหลบหนีของคนร้ายนะแล้วก็ไล่แกะรอยไปจนพบรถกระบะต้องสงสัยจอดอยู่ที่โรงงานรีไซเคิลแห่งหนึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่9ตำบลป่าสักที่ลำพูนนี่แหละค่ะพอบุกเข้าไปตรวจค้นพบทองที่เป็นของกลางกว่า50บาทมีอาวุธปืนลูกซองยาวนะ1กระบอกปืนสั้นอีก1กระบอกอยู่ในห้องพักส่วนคนร้ายเนี่ยขับรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าหลบหนีไปแต่เสร็จแล้วเนี่ยก็คือลูกสาวผู้ก่อเหตุอะค่ะมีการประสานให้กับเฮียแดงหรือว่านายสุภกรเกิดมากอายุ65ปี1ในผู้ก่อเหตุติดต่อไปบอกว่าพ่อเข้ามามอบตัวเถอะเสร็จแล้วเนี่ยนายสุภกรก็เลยขับรถยนต์คันที่ใช้หลบหนีนะเข้ามามอบตัวกับตำรวจจากนั้นก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วนะคะว่าร่วมกันชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธปืนจากการสอบถามลูกสาวเนี่ยลูกสาวก็บอกว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่คิดว่าพ่อจะทำแบบนี้เนี่ยค่ะคนเสื้อฟ้านี่คือผู้ก่อเหตุนะคะตอนที่ลงจากรถแล้วก็เดินเข้าไปผู้สื่อข่าวพยายามถามถึงมูลเหตุว่าเพราะอะไรถึงทำสาเหตุที่เป็นแรงจูงใจเนี่ยคืออะไรเขาก็ไม่ยอมตอบปิดหน้าแล้วก็เดินเข้าไปแต่ทางลูกสาวก็บอกว่าพ่อเนี่ยมักมีอารมณ์ร้ายนะต้องกินยาตามแพทย์สั่งเพื่อระงับอาการด้วยหนักสุดเนี่ยก็คือตนเองเนี่ยเคยถูกพ่อไล่ยิงแต่ว่าสาเหตุของการที่ไปปล้นทองครั้งนี้เนี่ยคาดว่าพ่อน่าจะเป็นหนี้พนันส่วนคนร้ายที่ร่วมก่อเหตุลูกสาวบอกว่ายังไม่ทราบว่าเป็นใครทีนี้ผู้สื่อข่าวเลยไปถามเจ้าของร้านขายของชำที่อยู่ใกล้ๆกับโรงงานรีไซเคิลนะคะห่างกันแค่ประมาณ500เมตรทางเจ้าของร้านของชำเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุประมาณ1วันมีชายอายุประมาณ 30-40 ปีเข้ามาสอบถามที่ร้านว่าที่เนี่ยเรียกว่าหมู่บ้านอะไรจะให้แท็กซี่มารับพอฟังจากสำเนียงนะคิดว่าน่าเป็นคนต่างถิ่นก็เลยไปแจ้งกับทางแจ้งเบาะแสให้ทางเจ้าหน้าที่ทราบนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะคุณผู้ชมก่อนที่นายสุภกรเนี่ยจะเข้ามามอบตัวค่ะตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยกำลังคุยอยู่นะคะก็บอกว่าพลตำรวจตีวีรชนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ขณะนั้นเนี่ยท่านน่ะกำลังเดินทางไปที่บ้านของนายสุภกรจะไปสอบถามข้อมูลกับญาตินี่แหละแต่ว่านายสุภกรน่ะโทรศัพท์มาหาญาติก่อนบอกว่าจะให้ญาติเนี่ยนำทองรูปพรรณที่นายสุภกรปล้นมาเอามาส่งให้เพราะตอนนี้ทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยมีเงินติดตัวอยู่ 2,000 บาทญาติก็พยายามเกลี้ยกล่อมอยู่นานจนสุดท้ายผู้ต้องหาก็ยอมมามอบตัวโดยที่ให้ญาติเนี่ยขับรถออกไปรับกลับมาที่บ้านก่อนเพื่อมาค้นหาของกลางทั้งหมดแล้วก็มาที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในห้องสืบสวนเมื่อสักครู่นี้นะคะหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมทางด้านของพลตำรวจตีวีรชนเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ทางชุดของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะก็มีการนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพโดยที่พลตำรวจตีวีรชนบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยที่นำไปชี้จุดก่อเหตุในครั้งนี้ก็คือนายสุภกรทำหน้าที่ขนถาดทองออกจากร้านส่วนผู้ต้องหาอีกคนตอนนี้ยังหลบหนีแต่ว่ามีการออกอนุมัติหมายจับไว้แล้วนะคะไปฟังเสียงบางช่วงของท่านค่ะทางเคาน์เตอร์เนี่ยนะครับแล้วก็ไปยกถาดทองจากไปตู้กระจกโรงแรมนะครับก็คือที่หลายคนหนึ่งซึ่งเรานะครับได้ทราบชื่อนามสกุลและตำแหน่งผู้ประกันนะครับได้ขออนุมัติต่อศาลเพื่อขอหมายจับเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการหลบหนีของรายที่สองนะคะเป็นไงบ้างคะหลังจากก่อเหตุนะคะก็หลังก่อเหตุนะครับทราบว่านะครับผู้ต้องหาได้ครับผู้ต้องหาที่หนึ่งนะครับนายสุภกรนะครับได้นำตัวนายนพรัตน์นะครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่ร่วมก่อเหตุอีกคนหนึ่งครับไปโดยสารเครื่องนะครับเครื่องบินนะครับโดยสารเข้าคอนทบอนะครับหลังเกิดเหตุประมาณเวลาไม่ถึงชั่วโมง10นาฬิกานะครับผู้ต้องหารายนี้นะครับที่ยังหลบหนีที่เราหมายจับนะครับมีประวัตินะครับเรื่องของนะครับต่อเนื่องคดีปล้นทรัพย์นะครับ
ในพื้นที่ของตำรวจภูธรภาค6นะครับแล้วก็เพิ่งออกพ้นคุกจากเรือนจำมานะครับเมื่อประมาณปลายปี2560เสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมอีกท่านนึงคือพลตำรวจตีมงคลเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนเล่าให้ฟังบอกว่าลูกสาวผู้ต้องหาเนี่ยยืนยันว่าพ่อติดการพนันจึงตัดสินใจก่อเหตุแต่ว่าทางตำรวจเองบอกว่ายังไม่ทราบว่าเพราะอะไรติดการพนันประเภทไหนแล้วก็ยืนยันว่าในพื้นที่จังหวัดลำพูนเนี่ยไม่มีบ่อนการพนันอย่างแน่นอนไปฟังเสียงบางช่วงค่ะชอบเล่นการพนันแล้วก็เป็นหนี้การพนันข้อที่จริงเป็นยังไงครับอันนี้ยังไม่ทราบครับเพียงแต่ว่าที่ลูกสาวเขาให้การเมื่อวานนี้แสดงว่าแกเป็นนักพนันตามกระแสข่าวก็แสดงว่าพื้นที่จังหวัดลำพูนมีบ่อนการพนันอยู่ไหมครับมันไม่มีแล้วครับเราก็ไม่ทราบว่าเขาไปเล่นอะไรที่ไหนยังไงนะครับผมยืนยันพื้นที่ลำพูนเราไม่มีครับตอนที่สอบสวนเขานี่เขาสองคนนี้เขาคุยกันนานไหมครับก่อนที่จะลงมือครับตัวสุภกรเขาก็ชวนหลานเขานะครับซึ่งเขาเห็นว่ามีประสบการณ์คดีมีประสบการณ์ขึ้นมาครับครับเขาชวนกันสองคนแล้วใช้เวลานานไหมครับบางแห่งก็คงไม่กี่วันนะครับเขามานอนที่บ้านคืนหนึ่งตอนลุกขึ้นเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมมีข้อมูลออกมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนนะคะเขาบอกว่าคนร้ายเนี่ยมีปัญหาด้านการเงินเพราะว่าติดพนันหลายล้านบาทที่สำคัญก็คืออีกหนึ่งคนที่ร่วมกันก่อเหตุคือนายนพรัตน์เอี่ยมสะอาดเป็นญาติของนายสุภกรหลังก่อเหตุนี่แหละค่ะนายนพรัตน์ไปขึ้นเครื่องบินหลบหนีมากรุงเทพส่วนนายสุภกรก็เลยกลับมาที่บ้านก่อนเอารถคันที่ก่อเหตุไปเปลี่ยนป้ายทะเบียนแกะผ้าใบที่คลุมกระโปรงรถออกนะคะแล้วก็ขับรถหลบหนีไปแต่ว่าวันนี้ค่ะตอนที่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพทางตัวของนายสุภกรที่เป็นผู้ก่อเหตุยกมือก้มกราบเจ้าของร้านที่เป็นเจ้าของร้านทองนะคะบอกกราบขอขมาพร้อมกับพูดออกมาว่าตนเนี่ยสำนึกผิดกับการกระทำขอให้ยกโทษให้ตนด้วยแต่ว่าทีนี้ค่ะคุณผู้ชมตอนที่นำตัวของนายสุภกรออกมาจากการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะถ้าผู้สื่อข่าวมีการพยายามถามนะคะว่าทำไมเพราะอะไรถามพยายามถามถึงเหตุจูงใจค่ะคนร้ายตอบเพียงแค่ว่าทำลงไปชั่ววูบตอบเพียงแค่คำเดียวนะคะแล้วก็พอจากร้านทองนริศราแห่งนี้เนี่ยก็ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพอีกที่นึงก็คือที่โรงงานรีไซเคิลนะคะที่หมู่9ตำบลป่าสักก็คือเป็นที่ที่มีการนำทองไปพักไว้แล้วก็มีการไปสับเปลี่ยนรถกันที่นั่นนั่นเองนะคะค่ะส่วนผู้ต้องหาอีก1รายที่ยังหลบหนีอยู่ตอนนี้ศาลก็ออกหมายจับแล้วใช่มั้ยคะทางตำรวจก็เร่งไล่ล่าตัวนะคะกลับมารับผิดตามกฎหมายค่ะเอาละค่ะทีนี้ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเป็นเหตุการณ์ที่สาวท้องติดโควิดนะคะแต่ว่าเธอเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามแต่สุดท้ายเธอเสียชีวิตล่าสุดค่ะทางญาติเองนะคะได้ออกมาเผยนะคะเป็นภาพแชทนะคะเป็นแชทสุดท้ายของสาวท้องติดโควิดค่ะนี่นะคะคือเพจ Facebook ของคุณช่างชัยวิชัยคำบุญเหลือนะคะเอาภาพแชทของหลานสาวนะคะที่มีการแชทกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสนามนะคะนี่นะคะเป็นการขอความช่วยเหลือพยาบาลเพราะว่าเธอเนี่ยต้องกินยานะคะที่พยาบาลเนี่ยนำมาแจกจ่ายให้เพราะว่าเธอติดโควิดแต่ล่าสุดตอนนี้คือเธอเสียชีวิตแล้วนะคะคุณผู้ชมลองดูนะคะจากภาพเนี่ยเป็นแชทที่หลานสาวพยายามขอความช่วยเหลือจากพยาบาลค่ะเนื่องจากว่าเธอเนี่ยเลือดไหลออกไม่หยุดเลยพยาบาลก็ตอบกลับมานะคะบอกว่ายาที่ให้มาเนี่ยจะช่วยได้นะแล้วหลานสาวก็มีการส่งข้อความไปค่ะบอกว่าอัปเดตอาการเรื่อยๆพร้อมกับขอความช่วยเหลือเป็นระยะเนี่ยนะคะขอน้ำเกลือได้ไหมนู่นนั่นนี่นะคะแต่สุดท้ายอาการก็ไม่ดีขึ้นนะคะเนื่องจากว่าเลือดเนี่ยยังคงไหลออกไม่หยุดจนสุดท้ายหลานสาวคนนี้เธอก็เสียชีวิตค่ะก็คือเขาเนี่ยไม่รู้ตัวว่าตัวเองอะท้องใช่เข้ามารักษาวันบอกรู้ว่าตัวเองติดโควิดเนี่ยแล้วเข้ามารักษา13เมษาใช่ค่ะทานยามา13 14 15 3วันใช่15เนี่ยเกิดอาการตกเลือดเพราะว่าก็คือไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยตั้งท้องตั้งท้องอ่อนๆอยู่ใช่แล้วพอเสร็จแล้วพอทานยาไปกลายเป็นว่าตกเลือดก็คือหมายความว่าแท้งค่ะเพราะว่ายาเนี่ยอาจจะไปมีผลกับลูกในท้องของเธอเนี่ยนะคะเพราะว่าผู้โพสต์เนี่ยเพิ่งอธิบายนะบอกว่าเธอเนี่ยเพิ่งรู้ว่าตัวเองติดโควิดเนี่ยแหละแล้วก็ท้องอ่อนๆด้วยนะคะซึ่งสุดท้ายแท้ออกมาก็มีเลือดออกมามากค่ะโดยทีนี้ทางด้านของโรงพยาบาลสนามเองนะคะก็อ้างนะคะบอกว่าที่คุณหมอไม่ได้ตรวจปัสสาวะหาการตั้งครรภ์ตั้งแต่แรกเนี่ยเพราะว่าคนไข้เนี่ยมีประวัติเคยฉีดยาคุมกำเนิดซึ่งเชื่อว่า
น้องเองก็ไม่ทราบนะคะว่าตัวเองตั้งครรภ์ว่าตั้งแต่ที่เกิดเหตุหลานสาวตายเนี่ยโอ้โหหมอเจ้าของไม่เคยติดต่อมาหาผมแล้วก็ญาติๆเลยซึ่งหลังจากที่โพสต์ข้อความตรงนี้ไปเนี่ยค่ะก็มีหลายคนเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากต่างก็ให้กำลังใจนะคะซึ่งทางเจ้าของโพสต์ก็บอกว่าหลังจากนี้จะศึกษาข้อมูลเพื่อที่จะทวงความเป็นธรรมให้กับหลานสาวบ้างค่ะก็อาจจะต้องเพิ่มเป็นอีกหนึ่งเคสตัวอย่างละกันนะคะสำหรับสถานพยาบาลเพราะเขาบอกว่าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามแต่โรงพยาบาลสนามเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลนะมีเจ้าหน้าที่มีพยาบาลมีแพทย์คอยดูแลอยู่แต่ทีนี้จะเห็นได้ว่าในแชทเนี่ยที่บอกว่าตอนแรกเป็นทางผู้ป่วยนะคะกับทางพยาบาลคุยกันแต่หลังจากนั้นที่เห็นว่ามีการคุยกันเป็นเหมือนสับแพทย์เหมือนเริ่มแบบบอกขอยานี้ยานี้อันนี้ก็คือน่าจะคาดว่าน่าจะเป็นทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเริ่มคุยกันแล้วว่าต้องให้การช่วยเหลือยังไงเพราะว่าการที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดเนี่ยมันก็ต้องมีขั้นตอนมีเซฟตี้ของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะค่ะพอพูดถึงเรื่องโควิดค่ะคุณผู้ชมทางด้านของกปว.หรือว่ากองทุนประกันวินาศภัยมีการประกาศออกมานะคะว่าให้ผู้ประกันตนที่จะมีการมายื่นคำร้องขอทวงหนี้จากบริษัทอาคาเนประกันภัยกับบริษัทไทยประกันภัยด้วยตนเองอะค่ะคุณผู้ชมคือเขาเปิดรับคำทวงหนี้ตั้งแต่25เมษายนคือตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคมสถานที่เนี่ยก็คือที่บริเวณสวนลุมไนท์บาซ่ารัชดาพิเศษก็คือ2บริษัทนี้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตไปใช่ไหมคะกลายเป็นว่าประชาชนมาปักหลักรอเข้าคิวกันตั้งแต่เมื่อวานค่ะเมื่อวานช่วงสายๆเลยนะคุณผู้ชมคือเขาจะเปิดรับวันนี้ประชาชนมาเข้าแถวรอเพราะว่าบางคนก็กลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ได้คิวอยากได้คิวเพราะว่าเขากำหนดแจกอยู่ที่วันละ500คิวเท่านั้นเองหรือบางคนเนี่ยก็คือสามารถที่จะติดต่อขอเข้ารับคิวจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน QQ ได้เหมือนกันหรือจะ walk in ก็ได้แต่ทีนี้เนี่ยที่มันเกิดเหตุชุลมุนกันเนี่ยขึ้นนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าวันนี้ประชาชนหลายคนบอกว่าโอ้โหรอนานบางคนมาไม่ได้คิวก็มีบางคนบอกว่าแล้วได้คิวแล้วจะต้องยังไงต่อทีนี้การที่กปว.มีการแจกคิวให้กับประชาชนที่มาปักหลักรอคิววันนี้เนี่ยไม่ใช่คิวที่ได้วันนี้เลยนะคะค่ะเป็นคิวสำหรับวันพรุ่งนี้คือ26เมษายนเป็นต้นไปอ้าวคือมาวันนี้แต่ได้คิวพรุ่งนี้ถูกต้องแล้วก็เป็นคิวที่เขาเริ่มแจกกันเป็นคิวสำหรับช่วงเช้าและช่วงบ่ายอย่างที่บอกค่ะว่าสำหรับ walk in เนี่ย500คิวเท่านั้นค่ะทีนี้หลายคนก็เลยบอกว่าในเมื่อมีคนมารวมตัวกันเยอะๆอากาศก็ร้อนและจะมีการเข้ามาดูแลอำนวยความสะดวกจากทางตำรวจมั้ยทางด้านของผู้บังคับการตำรวจภูธรขออภัยค่ะผู้บังคับการตำรวจนครบาล2พลตำรวจตีอัตตพลอนุสิทธิ์ท่านก็บอกว่ามีการจัดกำลังตำรวจมานะคะมาคอยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยยังเป็นไปด้วยดีอยู่ถึงแม้ว่าช่วงสายๆเนี่ยจะมีความวุ่นวายเล็กน้อยนะคะนะครับนำเต็นท์มากางแล้วเดี๋ยวเราก็ในชั้นแรกเนี่ยไม่มีเต็นท์ไม่มีช่องทางที่จะให้คนเดินเป็นช่องในการกำหนดนะครับผมก็ได้ประสานกับทางสำนักงานเขตห้วยขวางนะครับนำเต็นท์มากางแล้วเดี๋ยวเราก็จะกำหนดช่องทางเดินนะครับให้เข้าเป็นแถวเป็นลูปจะได้ไม่มีการแซงคิวแล้วก็เดี๋ยวจะประสานทางเจ้าหน้าที่ของกปว.เนี่ยให้มาออกบัตรคิวที่นี่นะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าใจว่ามาถึงแล้วเนี่ยจะได้รับบัตรคิวทุกคนนะครับการได้รับบัตรคิวเนี่ยก็จะได้รู้ว่าท่านที่มาเนี่ยจะมาติดต่ออีกครั้งวันไหนจะได้ไม่ต้องมารอไม่ต้องมาเนี่ยค่ะคือท่านบอกว่าจะประสานให้กปว.เนี่ยมาช่วยแจกบัตรคิวที่นี่เพิ่มอีกทีนี้พาคุณผู้ชมไปฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนที่มาร้องกันหน่อยคือประชาชนคนนี้เนี่ยคือคุณเอกราชอารีเขาบอกว่าตอนที่เขามาถึงเนี่ยเขามีการถ่ายคลิปมีการไลฟ์ใน Facebook ต่างๆทีนี้เขาบอกว่าพอเขาเนี่ยพูดถึงเรื่องการรับบัตรคิวของกปว.ที่ไม่มีประสิทธิภาพนะเขาก็เลยเข้าไปทวงถามด้านในแต่กลับถูกตำรวจสน.สุทธิสารล็อกตัวออกมาลองไปฟังเสียงของประชาชนคนนี้ค่ะทำไมคุณจัดการบริหารหรือจัดการบัตรคิวได้ล้มเหลวอย่างนี้นะครับเพราะให้พี่น้องประชาชนมารอตั้งแต่กันเมื่อวานนะมารอตั้งแต่เมื่อวัน8 7 8โมงมารอต่อคิวกันนะครับซึ่งถ้าเขาเป็นผู้จัดการบริหารจัดการจริงๆนะพี่นะครับพี่น้องประชาชนที่เดินทางไกลจะไม่ต้องมาที่นี่เลยถูกไหมครับไม่ต้องเสียค่ารถไม่ต้องมาอดหลับอดนอนไม่ต้องเอาเด็กเล็กแดงมาไม่ต้องเสียโรคภัยไข้เจ็บซึ่งวันนี้ผมมาผมก็เดินเข้าไปถามดีๆนะครับไปการไลฟ์สดของผมนั่นแหละนะครับซึ่งเป็นให้พี่น้องตัวแทนที่อยู่ต่างจังหวัดที่ติดตามผมดูด้วยแต่ผลที่ได้รับเขาไม่สนใจผมเลยนะครับมองผมเป็นท่าอากาศเลยแล้วก็เจ้าที่ตำรวจนะครับสน.สุนิสารนะครับนายหนึ่งสิบตำรวจโทชื่อผมอยู่ในนี่นะได้มีการเชิญผมนะผมบอกแล้วนะเชิญได้นะอย่าแตะตัวผมเดี๋ยวผมลงเองแต่เขามีการทำการล็อกผมนะครับ
ขัดขืนใจผมนะครับทำร้ายร่างกายผมนะครับโดยบังคับขืนใจผมนะครับให้ผมลงชั้น2แล้วมีการปัดโทรศัพท์ผมตกทำให้โทรศัพท์หน้าจอผมแตกและเสียหายครับประเด็นที่คุณเอกราชติดใจเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นที่บอกว่าล็อกตัวออกมาแล้วก็ปัดโทรศัพท์ตกนี่แหละนะคะแต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมสำหรับผู้เอาประกันภัยจากทั้ง2บริษัทนี้เขาบอกว่ายื่นคำทวงหนี้ได้3ช่องทางคือคำทวงหนี้ผ่านระบบคุ้มครองสิทธิ์เจ้าหนี้ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์นะคะแล้วก็ต้องส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ตามไปช่องทางที่2คือยื่นที่สำนักงานคปภ.ทั่วประเทศและช่องทางที่3คือยื่นด้วยตนเองกับกปว.ที่สวนลุมไนท์บาซ่ารัชดาภิเษกนี่แหละค่ะแต่ทีนี้ก็มีการแนะนำไว้บอกว่าอยากให้ผู้เอาประกันภัยเนี่ยจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน QQ มากกว่าเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็น่าจะสะดวกแต่ทีนี้ก็ไม่ทราบว่าการที่จองผ่านแอป QQ คือปกติแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ใกล้กับบริเวณที่เขาเปิดรับคิวก็ไม่รู้ว่าในการจองระยะไกลเนี่ยมันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนหรือถ้าประชาชนอยู่ต่างจังหวัดล่ะถ้าอยู่ไกลล่ะเขาจะสามารถจองผ่านแอปได้หรือไม่ค่ะแต่ถ้าใครที่สะดวก walk in ก็รับแค่วันละ500คนเท่านั้นนะคะเอาละค่ะทีนี้ไปกันต่อที่จังหวัดลำปางค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะมีเพจ Facebook ที่ชื่อว่าแม่ทับลิง 3/1 เนี่ยมีการเผยคลิปวิดีโอนะคะเป็นคลิปที่พระสงฆ์เนี่ยร่วมดื่มวงสุรากันนะฮะกันแบบอย่างสนุกสนานซึ่งหลายคนนะคะก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ล่าสุดค่ะทางด้านของเจ้าคณะจังหวัดลำปางเองก็มีหมายจ่อปลดแล้วนะคะเป็นเจ้าคณะอำเภอแม่ทะออกจากตำแหน่งค่ะนี่นะคะเป็นต้นคลิปเลยคุณผู้ชมเป็นคลิปที่พระสงฆ์ร่วมวงสุรากันนะคะแล้วก็เขาเนี่ยมีการเปิดเพลงส่งเสียงดังแบบนี้ค่ะซึ่งพระที่อยู่ในคลิปเนี่ยนะคะก็คือพระครูสิริชัยพิพัฒน์นะคะเป็นเจ้าคณะอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางอยู่ที่วัดสีอ้วนตำบลนาครัวอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางหลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปปุ๊บนี่ผู้ใช้ Facebook เข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากค่ะผู้สื่อข่าวก็เลยเดินทางไปที่วัดสีอ้วนนะคะเพื่อไปสอบถามข้อเท็จจริงจากพระครูสิริชัยพิพัฒน์เจ้าคณะอำเภอแม่ทะแต่ก็ไม่พบตัวก็เลยเดินทางไปสอบถามค่ะเป็นพระอรวรรณอุชุจาโรอายุ54ปีซึ่งเป็นพระลูกวัดอีกแห่งหนึ่งก็ปรากฏอยู่ในคลิปดังกล่าวเช่นเดียวกันซึ่งพระอรวรรณนะคะท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าช่วง 22-23 มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยท่านเดินทางไปเอาหินมาสร้างกำแพงวัดก็เลยไปเจอกับเจ้าคณะอำเภอแม่ทะที่บ้านสวนของท่านสุดท้ายก็เลยจำวัดที่นั่น1คืนค่ะแล้วก็ยอมรับนะคะบอกว่าวันนั้นเนี่ยดื่มสุราจริงแต่ว่าดื่มไม่มากโดยบอกว่าวันนั้นเนี่ยคนขับรถของเจ้าคณะอำเภอเนี่ยเป็นคนออกไปซื้อเหล้าซื้ออาหารมาให้กินและคนขับรถก็เป็นคนแอบถ่ายคลิปนี้ซึ่งอาตมาเชื่อว่าน่าจะเป็นการแบล็คเมลนะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามค่ะก็คือคนขับรถคือคนถ่ายคลิปนี่แหละก็คือคุณเสถียรถูกต้องก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าสาเหตุที่ต้องถ่ายคลิปเนี่ยก็เพราะว่าโกรธแค้นเจ้าคณะอำเภอหรือว่าพระครูสิริชัยพิพัฒน์เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยท่านเนี่ยไม่ใยดีค่ะตอนที่ตนไปทำบัตรประชาชนแถมยังพูดอีกนะคะบอกว่าถ้าอยากได้บัตรประชาชนเนี่ยต้องจ่ายเงินให้กับท่านนะตอนนั้นก็คือคนขับรถนี่โกรธมากเลยก็เลยเดินไปซื้อกับข้าวซื้อเหล้าซื้อกับกล้วยกับแกล้มมาให้เจ้าคณะอำเภอแล้วจากนั้นก็เลยแอบถ่ายคลิปส่งไปให้เจ้าคณะอำเภอดูค่ะปรากฏว่าเจ้าคณะอำเภอเนี่ยมีการเสนอเงินนะคะเหมือนแบบจะขอซื้อคลิปอะลบคลิปนี้ได้ไหมจะเอาเงินให้นะโดยตกลงว่าจะให้เงิน 80,000 บาทพร้อมกับนัดให้ตนไปคุยด้วยแต่สุดท้ายตนก็ไม่กล้าไปเพราะว่ากลัวไม่ปลอดภัยนะคะแต่สุดท้ายเจ้าคณะอำเภอก็มีการโอนเงินมาให้ 10,000 บาทก็จริงแต่ตอนนั้นคือคลิปมันหลุดออกไปแล้วคุณผู้ชมคือเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมคือที่เขาบอกว่าไปพบกับพระครูสิริชัยพิพัฒน์เนี่ยแต่ไม่พบตัวเพราะว่ามีลูกศิษย์นิมนต์กิจไปสิงคโปร์ค่ะไปตั้งแต่คือเหตุเนี่ยเกิด22มีนาคมค่ะไปสิงคโปร์22เมษายนคือผ่านมา1เดือนใช่แล้วบอกว่าจะกลับวันนี้กลับมาไทยอะค่ะ25เมษายนค่ะทีนี้เนี่ยเมื่อสักครู่นี้ที่พี่ปิงปิงบอกไปก็คือนายเสถียรที่เป็นคนถ่ายคลิปในคลิปเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีพระสองรูปบนโต๊ะมีอาหารมีเขียงเนี่ยมีจับมีดหั่นด้วยนะหั่นด้วยแล้วก็มีร้องคาราโอเกะมีอะไรต่างๆทีนี้เนี่ยอีกคนที่เป็นคนถ่ายคลิปก็คือคนขับรถใช่ไหมคะเขาบอกว่ามีการติดต่อมาพยายามเสนอเงินให้ 80,000 เพื่อจะแลกกับการลบคลิปแต่ทีนี้มันมีเสียงสะท้อนออกมาจากทางพระอันวันที่เป็นพระที่นั่งอยู่บริเวณเนี่ยค่ะที่นั่งหันหน้าเข้าหาเราเนี่ยค่ะหนึ่งรูปใช่ไหมคะใช่ค่ะพระท่านนี้ท่านพูดบอกว่าคือทางนายเสถียรเนี่ยมีการติดต่อมาส่งคลิปมาให้ว่าเป็นคลิปหลุดส่งมาให้ทางเจ้าคณะอำเภอแล้วบอกว่าขอเงิน 3,000 แลกกับการลบคลิป
แต่เสร็จแล้วพอบอกว่าโทรทักมาขอ 3,000 แล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยแต่กลับเป็นว่าฝั่งของนายเสถียรที่เป็นคนขับรถกลับบอกว่าทางพระเนี่ยเสนอเงินให้ 80,000 แต่พระบอกว่านายเสถียรขอเงินเนี่ยค่ะคือมันก็จะย้อนแย้งกันเองว่าสรุปแล้วใครพูดจริงอันไหนเรื่องไหนเรื่องจริงนะคะแต่ทีนี้ก็มีการเดินทางไปสอบถามค่ะกับทางเจ้าคณะจังหวัดลำปางว่าจะเอายังไงกับเรื่องนี้ลองไปฟังเสียงของท่านค่ะก่อนไหมคะก็ต้องสอบสวนสอบสวนเสร็จแล้วก็เรียกว่าปลดออกจากตำแหน่งก็ดูถ้าเป็นภาพแล้วก็ถือเป็นภาพของท่านจริงก็ผิดวินัยสงฆ์ผิดชัดเจนด้านไหนยังไงคะก็เรียกว่าดื่มสุราเนี่ยนะเป็นอาบัติปาจิตตีแล้วก็กฎของคณะสงฆ์เกี่ยวกับพระจริยาพระสังฆาธิการที่สุดก็ต้องปลดออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสตอนนี้ทางเจ้าคณะจังหวัดได้มีการประสานงานไปเบื้องต้นหรือยังคะท่านประสานงานแล้วนะประสานงานกับสำนักงานพุทธจังหวัดรายงานให้สำนักงานพุทธชาติได้ทราบสรุปก็คือทางเจ้าคณะจังหวัดลำปางทราบเรื่องแล้วนะคะตอนนี้ก็รอให้ทางเจ้าคณะอำเภอแม่ทะเนี่ยแหละค่ะกลับมาจากสิงคโปร์ก่อนมาวันนี้ใช่ไหมคะกลับวันนี้แต่ก็ต้องตามกันต่อว่ากลับวันนี้จริงหรือไม่หรือจะกลับเมื่อไหร่หรือไปไหนต่อนะคะแต่ท่านบอกว่าถ้าเกิดกลับมาแล้วเนี่ยจึงจะมีการดำเนินการตามกฎของสงฆ์ค่ะคุณผู้ชมยังอยู่เกี่ยวกับเรื่องของวัดอยู่นะคะพระนะอีกที่นึงค่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดระยองมีชายคนหนึ่งนะคะเดินเข้าวัดมาแล้วก็พยายามไปงัดตู้เงินบริจาคที่เป็นการบริจาคค่าอาหารปลาสุดท้ายเนี่ยได้เงินไป1ตู้คาดว่าในตู้เนี่ยน่าจะมีเงินที่ประมาณ 3,000 ถึง 4,000 บาทโดยที่ชายคนนี้ค่ะคุณผู้ชมเดินเข้ามาใช้เวลาแค่ประมาณ4นาทีเท่านั้นนะคะเหตุเกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาคนร้ายเป็นชายผอมสูงสวมหมวกแก๊ปสีแดงกางเกงขายาวสีดำเสื้อแขนยาวสีน้ำเงินไม่ได้ใส่แมสนะคะชายคนนี้ไม่ได้ใส่แมสอาจจะตามไล่ตามง่ายหน่อยโดยที่ชายคนนี้มาพร้อมกับครีมตัดเหล็กอันใหญ่ค่ะตัดแม่กุญแจเสร็จเอาครีมไปหลบไว้ก่อนเสร็จแล้วก็กลับมางัดแม่กุญแจเปิดตู้นำเงินออกมาจากนั้นใช้ห่อผ้าจีวรที่ปูในกล่องบริจาคนะคะแล้วก็เอาออกมาทั้งผ้าจีวรห่อไปพร้อมกับเงินเลยนะแล้วก็หลบหนีไปที่นี้เนี่ยก็ไปได้ไปสอบถามกับทางคุณโสพลโพแก้วนะคะเป็นวัยยาวัจกรของที่วัดเขาก็ได้มาเล่าถึงเหตุการณ์นี้ให้ฟังด้วยลองไปฟังบางช่วงค่ะพอทราบข่าวอยู่ประมาณ8 โมงครับประมาณ8 โมงเรามาเห็นแล้วว่าตู้ถูกงัดครับคือประตูเปิดแล้วก็มาถึงหาตู้มาดูตู้ถึงก็ตัดกุญแจก็เห็นว่าตู้เปิดอยู่แล้วก็มีกุญแจที่ถูกตัดวางไว้ด้วยครับในตู้นั้นนะครับมันมีเงินเยอะไหมอ๋อตู้นี้มันเป็นตู้อะไรแบบเปลี่ยนแบบอาหารปลาเอาไปให้ปลานะแล้วมันก็จะเอาแบบเป็นตู้บริจาคถูกครับเป็นตู้บริจาคคือบริจาคแบบเวลาใครจะเอาอาหารปลาไปกินปลาอะไรเงี้ยเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นเอาเงินใส่ตู้ประมาณนั้นทีนี้ดูจากเส้นทางที่เขาเข้ามาค่ะมันเหมือนเขารู้มาก่อนไหมคะเหมือนรู้เส้นทางเนี้ยค่ะรู้เส้นทางไหมแต่ผมว่าเขารู้ก่อนเพราะว่าที่วัดนี่มันการเข้าออกกลางวันนะมันกำเนิดได้ทั่ววัดทีนี้ทางด้านของนายสุนันท์มัคคนายกนะคะก็บอกว่าก่อนหน้านี้ได้มีการขายกุญแจค่ะนำเงินไปเก็บล่าสุดเมื่อวันที่31มีนาคมก็คือขายเงินในตู้เนี่ยไปเก็บวันที่31มีนาคมแล้วนะแล้วที่ผ่านมาระยะเวลาในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะคะก็มีประชาชนเนี่ยเข้าวัดทำบุญจำนวนมากก็อาจจะทำให้เงินในตู้เนี่ยนะคะมีประมาณ 3-4,000 บาทนอกจากตู้ใบนี้นะคะก็ยังพบร่องรอยของการงัดตู้บริจาคค่าอาหารปลาอีกตู้หนึ่งทางฝั่งตะวันออกด้วยนะคะแต่ว่าตู้นั้นเนี่ยงัดไม่สำเร็จค่ะตอนนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็มีการเข้ามาตรวจสอบแล้วก็เก็บหลักฐานเพื่อติดตามดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะอีกครู่เดียวเรากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ